วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY ครับวันนี้ผมมีผลไม้อยู่ชนิดหนึ่งครับซึ่งคิดว่าหลายคนเนี่ยรู้จักและคุ้นเคยกันดีครับแต่ว่าน้อยคนนักนะครับที่จะได้รู้ว่าผลไม้ชนิดเนี่ยมันมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายมากๆนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนครับ wow. ผลไม้ที่ว่านี้ก็คือนี่ครับสับปะรดนะครับเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินมากมายครับแล้วก็มีสรรพคุณอีกหลายๆอย่างครับที่หลายคนเนี่ยไม่เคยทราบมาก่อนครับเช่นช่วยให้ผิวพรรณนะครับเปล่งปลั่งสดใสอุดมไปด้วยวิตามินซีนะครับป้องกันโรคไข้หวัดครับนอกจากนั้นนะครับยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ขับถ่ายได้ง่ายลดเสมหะในลำคอนะครับแล้วก็ลดความดันโลหิตสูงได้อีกด้วยวันนี้นะครับผมเราจะมาทำเมนูพิเศษจากเจ้าสับปะรดนี่แหละครับเอาละครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยครับและสำหรับใครนะครับที่มีเมนูเด็ดๆนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันกันไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับและสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่เพิ่งเข้ามาชมนาวา DIY เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเมื่อมีคลิปใหม่ๆเนี่ยท่านก็จะได้รับชมก่อนใครครับตอนนี้นะครับเราสามารถเข้าไปพูดคุยทักทายกันได้นะครับที่นาวา DIY Fanpage ครับอยากให้เราทำคลิปอะไรใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมบอกกันไว้ในแฟนเพจนะครับสำหรับวันนี้นาวา DIY ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ